ันไปแล้วยาเจ็ดสิบสองพอเวลามันสะสมมาแล้วก็เป็นอย่างนี้มันจะครบรอบแล้วครับครับรอบนักปอดครบรอบถ้าเป็นรุ่นใหม่นะรุ่นนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจให้ได้พอเวลามาถึงรุ่นนี้เราจะไม่เป็นเลยต้องเข้าใจใหม่แล้วเรื่องของสภาพร่างกายบอกลูกหลานต่อไปการงับอากาศเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนั่นมาทำค่อยๆทำไม่ต้องไปเร่งรัดจนเกินไปได้แต่เราเท่านั้นประมาณนั้นครับทำแบบไม่ต้องหวังผลแต่มันจะได้ผลถ้าหากเราคิดในกรอบนี้มันก็จะง่ายชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยเห็นไหมเบาหวานไขมันความดันสอบไปก็ต้องพูดถึงมันแล้วให้คนอื่นเขาพูดถึงกันพ่อจะภาษาหมอภาษาเรื่องเราอย่าไปเอาความเจ็บปวดเบาหวานไขมันความดันมาเป็นสิ่งที่มันเรื่องรังกับตัวเองมาอยู่วันนี้ลุงหมอพนักงานบริษัทช่วยกำจัดได้โดยค่ายจ่ายบ้าว่าถูกยาถูกยาว่าจะไปซ้อมแสบหน้าอกที่ร้อนแสบหน้าอกหายใจไปเจ็บชัวร์มันเจ็บที่ลิ้นปี่ลมหายใจเยอะไหมตัวนี้ตัวหลักเจ็บเข่าหายกินข้าวไม่ลงกินน้ำอยู่ที่สว่างเลยน้ำเปิดกินเลยผมปากผมปากเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่แล้วผมปากผมขวางเออผมสับปะรดด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นละเรื่องเลยระหว่างเจ้าของเอามาเองนี่แหละเห็นไหมในเรื่องนะต่างจากเดิมไหมล่ะเจ้าของเดิมด้วยนะแต่เวลาผ่านมือผมขยับพวกนี้ถ้าคุณจะมีไหวนิดนิดก็เพราะที่นี่อากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาผลไม้เป็นยาพืชเป็นยาผลไม้เป็นยาเมล็ดของผลไม้ก็เป็นยาด้วยนะกินมังคุดเคี้ยวหมดเลยนะ นะครับจะบอกให้มันเป็นยาหมดบางทีไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะว่าเป็นโทษเลิกกินพวกอาหารกล่องอาหารไอ้ฟาสต์ฟู้ดเนี่ยเลิกกินแล้วกินอาหารพื้นบ้านเราเนี่ยนั่นๆๆอาหารพื้นบ้านทางนี้ไม่ต้องมีไขมันมากไม่ต้องมีหวานเหมือนชาวโลกเขาโอเคนะแล้วก็ออกกำลังกายก็ทำงานบ้านนี่แหละขึ้นบ้านลงบ้านก็ถือว่าออกกำลังกายแล้วรุ่นนี้กวาดบ้านถูบ้านรดน้ำต้นไม้แค่นี้ก็ถือว่าเป็นออกกำลังกายแล้วใช่เนาะต่อไปจะกลายเป็นคนที่กินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงเพราะหัวเข่าไม่เจ็บปวดแล้วก็เลยคล่องนะถ้ามันเจ็บไม่มีใครอยากเดินเมื่อมันหายเจ็บแล้วโอ้โหคราวนี้ก็จะรู้ว่าเออโอเคเนาะก็โอเคโอ้โหในนี้ทั้งหมดเลยถือว่าเก็บมาหมดทุกอย่างที่มนุษย์ก็เป็นกันอยู่ในร่างกายนี่หมดเลยดูสิอ่านให้หมดเลยเบาหวานไขมันความดันเข่าเสื่อมไตกรดไหลย้อนนอนไม่หลับปากขมกินข้าวไม่ได้น้ำท่วมปอดด้วยน้ำท่วมปอดน้ำท่วมปอดมันจะหายใจไม่ออกตอนนี้หายใจออกนะเจ็บเข่าก็หายแล้วทั้งหมด 90% ใช่แล้วที่ดีจากชุมพรมาที่นี่คุ้มค่าไหมเนี่ยกลับชุมพรแล้วเนี่ยกลับเลยเนาะต่อไปก็ดูเฟสตอน 2 ทุ่มเอาพลังงานจาก 2 ทุ่มเนี่ยไปใช้มีลูกหลานก็มานั่งดูกันมาดูฟังแทนยายหน่อยฟังแทนอาม่าหน่อยแล้วรอให้มาฟังหน่อยอาม่าฟังไม่ทันแกล้งให้เด็กเข้ามาฟังนะเด็กเขาจับความได้แล้วมาเล่าให้ฟังความจริงแล้วก็ฟังไม่รู้ส่วนหนึ่งแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยฟังลุงหมอไม่ทันลองหนูเล่าให้ย่ายายฟังดูสิ
หรือให้มาฟังมาสิได้สองต่อเลยสอนลูกไปในตัวเลยมั้ยหลานมีคนเดียวแต่ว่าอยู่คนละบ้านนะไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันเออละหาโอกาสหาโอกาสนะครับหาโอกาสแล้วนะโอเคยินดีด้วยครับค่ะขอบคุณมากค่ะลุงแบบโป้งซะนี่ลุงห้ามเข้ารถจำนำสองครั้งใช่ไหมเนี่ยทำลายซะอย่าให้เขาไปเบิกเงินธนาคารเนาะอย่าให้ใครเบิกเงินธนาคารนะคะขอบคุณค่ะโอเคครับน้ำเป็นยาผลไม้เป็นยาขับไปให้หมดขอบคุณค่ะเอาละจบข่าวเลยขอบคุณมากอ้าว